ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะต้องบอกว่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งนะที่เจอกับปัญหาเรื่องของการทำงานเรื่องของการลงทุนแล้วต้องใช้คำว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ส่งผลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อยู่กับเราแล้วมาฟังกันดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรีรัตน์คุณสุรีรัตน์จากจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นี่พูดไทยยังครับเล่งไทยไหมไม่ค่ะขออยู่ใกล้ปลายเนาะไม่ค่ะหนูเป็นคนนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ไปทำงานอยู่สุราษฎร์แต่จริงๆก็คนสุราษฎร์เขาก็พูดไทยกันอยู่ค่ะอันนี้คือแต่ว่าวันนี้นะวันนี้มาถึงนี่คือมาจากสุราษฎร์ค่ะมาจากสุราษฎร์ค่ะยอดมาใจเคยได้เจอกันยังคะหรือว่ายังค่ะนี่เป็นครั้งแรกไม่เคยดูผมเลยครับเคยดูค่ะอ๋อแหมแล้วไม่เคยดูครับแต่ว่าเห็นบอกว่าโทรมาทั้งโทรมาทั้งส่ง SMS มาแล้ววันนั้นนี่คือส่ง SMS มาค่ะว่าเราก็เดือดร้อนนะอยากจะรู้เรื่องราวตัวเองก็ทีมงานก็ติดต่อกลับเลยนี่แหละนะคะแต่ว่าได้คุยกันใช่แต่ว่าเรื่องราววันนี้ต้องใช้คำว่าเข้มข้นจริงๆค่ะใครกำลังท้อใครกำลังรู้สึกว่าตัวเองปัญหาฉันเยอะเหลือเกินมันท้าโถมมันเครียดมันหนักมากเดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องราวเขาใช่ค่ะต้องมาฟังเรื่องราวของพี่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวเขานี่คือเขาเจอปัญหามาสารพัดสารเพรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนเลยดีกว่าลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตแน่นอนนะฮะมันก็จะมีนะฮะเว้นวักเว้นช่วงเรื่องชีวิตบ้างแหละทุกคนมันมีอุปสรรคแต่ของคุณสุรีรัตน์เนี่ยมันมาแล้วไม่ผ่านออกบางคนว่าประสบเข้าประสาแทรกอะไรต่างมันเป็นความเชื่อแต่ของเขาไม่ใช่มันเป็นสภาวะที่ไปเพื่อนะถูกครอบงำจากสภาวะคนรอบข้างแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเจ๊งทันทีคิดอะไรก็คิดออกแต่ว่าบอกแล้วบอกว่าจะทำแล้วก็จะซ้ำเติมตัวเองติดจะนักนะฮะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นต่อเนื่องหรือเปล่าหรือคลายได้เดี๋ยวเฉลยตอนท้ายมาพูดมาคุยกันก่อนครับงั้นพูดคุยนิดนึงดีกว่าเนาะย้อนกลับไปเลยบอกว่าทำธุรกิจอะไรมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยและปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือเรื่องของการลงทุนการประกอบอาชีพใช่ไหมคะตั้งแต่แรกทำอะไรคะตอนแรกทำงานก่อสร้างค่ะทำงานก่อสร้างก็ไม่ได้เงินนะคะคือทำระยะเวลาช่วง6ปีไม่ได้เงินเลยคือเหมือนแรกๆก็จะได้มาเรื่อยๆอะค่ะได้แต่ได้ไม่หมดอะค่ะอย่างสมมุติจำนวนเงินหมื่นหนึ่งแล้วก็จะได้มาประมาณ 3,000 5,000 อันนี้ที่เหลือไปไหนแล้วฮะผู้รับเหมาไม่ให้อะผู้รับเหมาโกงโกงได้โกงพยาธิก็โกงนั่นเองคือตอนนั้นเขาไม่โกงแต่ว่ามีแล้วค่อยใช้กันรอไปก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นกี่ครั้งบ่อยไหมประมาณ6ปีอยู่ในสภาพแบบนี้โอ้ต้องทนนะเลือกไม่ได้6ปีแล้วเราทวงถามอะไรกันทวงค่ะทวงถามเขาก็พูดว่าเขาได้เงินมาไม่หมดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยังใช้แรงงานไปวันๆค่ะก็ทำเงินสมัยก่อนก็คงไม่ใช่ว่าจะได้เยอะหรอกค่าแรงยังไม่ถึง300ไม่ถึงค่ะวันละ100กว่าบาทค่ะร้อยกว่าบาทมั้ยค่ะมั้ยวันเป็นแสนโอ้นี่เป็นแสนนี่เป็นแสนนี่ไม่ใช่เนี่ยก็คือลำบากนะมั้ยถ้าคนไม่มีจริงๆนะครับคืออยู่อย่างนั้นมา6ปีค่ะก็เขาเรียกว่าทู่ซีทำไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทวงถามก็ไม่ได้เหมือนกันจนตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วไม่ทำค่ะค่ะก็เลยกลับบ้านที่นครสวรรค์ค่ะไปวิ่งของเก่าวิ่งของเก่ารับซื้อมือสองค่ะรับแบบวิ่งรถเล่ตามบ้านนะคะมันจะมีรถของเก่าแบบนั้นสวัสดีครับรับซื้อของเก่านะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านในนะครับมีสินค้าที่มือสองเล่นก็วาดไปนะฮะตอนนั้นเป็นยังไงตอนแรกดีค่ะดีมากดีจนขนาดที่ว่าเราเอาของกลับไม่หมดอะค่ะคือเราซื้อภายใน1วันเราเข็นของไม่หมดซื้อแล้วก็ฝากไว้บ้านลูกค้าเริ่มดีใจดีใจค่ะคือเราคิดว่าชีวิตคงจะดีขึ้นแล้วก็มีความหวังว่าเราจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ค่อยๆแย่ลงเราไปใครฮะเวลาไปซื้อของเก่าเนี่ยไปกับลูกไปกับแฟนค่ะไปกับแฟนสองคนสองคนด้วยกันค่ะจะทำนานไหมคะตอนนั้นของเก่านี่วิ่งอยู่เกือบ4ปีเหมือนกันอุ้ยก็นานเหมือนกันจริงๆแล้วเมื่อกำไรดีนะของเก่าค่ะครับผมแฟนรายการเรานะท่านหนึ่งก็เคยทำอยู่แต่ว่ามันอยู่จังหวะเนาะใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นแหละออกไปสี่ปีแล้วเป็นไงบ้างมันก็เริ่มแย่ๆลงลูกค้าที่เคยขายให้เราเขาก็ไม่อยากขายเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีของอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนของหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะทั้งที่เราก็วิ่งอยู่กับเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีรถเจ้าอื่นวิ่งตีราคาเราบ้างอะไรบ้างค่ะตัดแล้วก่อนพอเขาอยู่ไม่ไหวเขาเลิกแต่เขาก็เหมือนกับว่าจะให้เราซื้อราคาของคนที่เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือราคาสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มนะฮะตอนช่วงที่เริ่มดีๆเริ่มที่เราทำเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าแล้วมันเริ่มดีแล้วเนี่ยช่วงนั้นมีหนี้มีสินไหมคะตอนนั้น
ป็นหนี้จากงานก่อสร้างไปอะค่ะก็เริ่มทยอยใช้แล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองอะค่ะได้คันนึงเพื่อมาวิ่งงานมาวิ่งของเก่าค่ะแล้วก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆได้หลังนึงแต่พอมันแย่ก็คือมันลงเลยค่ะลงจนจักว่าเราขึ้นไปจากศูนย์มันลงมาลบศูนย์เลยแบบนี้ลงแบบนั้นเลยค่ะคือเราเหมือนกับว่าเงินในกระเป๋าเราหนี้สินเรามันเพิ่มขึ้นมาแบบนั้นนะคะเราเคยประเมินสถานการณ์ไหมอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอย่างรุนแรงขนาดนี้ครับเคยไหมตอนแรกเคยคิดค่ะคิดว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจค่ะหนูจะคิดแบบนี้ปีไหนนะตอนที่เราร่วงที่สุดเลยปีที่ว่าร่วงที่สุดนี่เมื่อกี่ปีหลังจากนี้ไปเป็นเกือบ10ปีค่ะลูกชาย2ลูกชาย12แล้วค่ะตอนนั้นแต่ไม่ใช่ตอนนั้นลูกชาย15ตอนนั้นมันก็ยังโอเคนะถ้าเศรษฐกิจอื่นๆค่ะเศรษฐกิจอย่างอื่นดีแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไว้ก่อนแหละค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรครับหลังจากที่รับซื้อของเก่าเหมือนจะประสบความสำเร็จแล้วก็มาล้มค่ะล้มเลยล้มเลยพลิกทุกอย่างจากชีวิตที่เหมือนจะดีก็กลายเป็นว่าเป็นหนี้เป็นสินติดลบอีกครับแล้วตอนนั้นเราท้อใจไหมคะท้อค่ะท้อคุยกับแฟนไหมคุยค่ะบอกว่าไม่อยากทำแล้วคือเหมือนกับว่าเราหากินโดยที่ว่าเราซื่อสัตย์อะค่ะแล้วเราก็แฟนก็ไม่กินเหล้าหนูก็ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าเราทำแบบเนี้ยแต่เราเป็นเนี้ยไม่อยากทำไม่อยากได้ท้อเนี่ยแรงท้อมันเยอะหมายว่าทำดีทำทุกอย่างตามเขาซื่อตรงหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันส่งผลกับเราแบบนี้ตอนนั้นก็ท้อใจจะได้เปลี่ยนอาชีพไหมไอ้ท้อสุดๆแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นทำอะไรครับวิ่งขายตลาดนัดค่ะวิ่งขายไก่ทอดขายน้ำปั่นแล้วก็ขายโอ้เอาทุกอย่างเหมือนกันนะค่ะลูกชิ้นคือไอ้ถ้าว่าเขาขี้เกียจก็ว่าไปอย่างนั้นหน่อยฮะอันนี้ขยันทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วเป็นยังไงก็แรกๆก็เหมือนกันดีโอ้เหมือนเดิมลูกค้าทุกอย่างค่ะแล้วครับทอดไม่ทันค่ะทอดไก่คือลูกค้าล้อมกระทะเราเลยนะคะล้อมแล้วก็ยืนรอแฟนก็ดีใจคือเหมือนกับเราขายดีแล้วหนูเราดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายไปพอขายไปได้สักประมาณเกือบปีค่ะเป็นยังไงฮะมันก็เริ่มแบบแย่ลงก่อนแล้วเริ่มลงก่อนแต่ยังไม่ถึงกับห้วงจากยอดเราที่ว่าเคยได้ดีๆมันหายมาครึ่งนึงก่อนค่ะพอขายไปขายไปแต่นี่เริ่มกินทุนอะค่ะเป็นอยู่แบบจนแฟนว่าหนูเราจะไหวหรือแบบนี้ค่ะกินทุนเรื่อยๆไม่ไหวนะฮะสายป่านยาวๆสายป่านสั้นเนี่ยเสร็จเลยแต่ก็ทนค่ะก็ทนขายจากวันที่เราเคยได้ 3-4,000 เหลืออยู่700 900แล้วไม่คุ้มทุนด้วยนะใช่มั้ยคะแฟนก็ไม่รู้จะทํายังไงคือเรามีลูกเราก็ต้องทําแฟนว่าดีกว่าเรานอนเฉยๆแฟนจะบอกคือเขาต่างทั้งคู่ก็ดิ้นรนใช่ครับทำทุกอย่างที่เราคิดว่าน่าจะทำได้นะอะไรที่ไม่รู้ก็ไปเรียนรู้มาฝึกปรือมาใหม่เลยใช่ไหมคะค่ะนี่เปลี่ยนมาเนี่ยถึง3อาชีพแล้วไอความท้อเนี่ยหนูว่ามันมีแน่นอนอยู่ในใจแน่ๆแต่ว่าครอบครัวก็ต้องดำเนินต่อไปพอท้อแล้วณวันนั้นเราคิดไหมว่าฉันจะทำอะไรดีของกินก็ขายแล้วของเก่าก็ขายแล้วหลังจากนั้นมาทำอะไรต่อคะพ่อคะพ่อบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็วิ่งกับข้าวเธอลูกเพราะพ่ออยู่ได้เพราะว่าแบบวิ่งกับข้าวขายกับข้าวขายกับข้าวขายกับข้าวค่ะขายตามบ้านเนี่ยค่ะกำเป็นรถเล่ค่ะจะมีของห้อยบนรถแบบนั้นนะคะรถพุ่มพวงค่ะนั่นแหละที่เขาผมไปทางต่างจังหวัดก็เห็นรถพุ่มห้อยเต็มเลยฮะแตงปาเป็นถุงค่ะเอาเป็นถุงยางงาที่บ้านเว้ยมีเด็ดที่บ่อยเลยถูกไหมมันรถกับข้าววิ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้ทำอย่างนั้นเลยค่ะดีไหมก็ดีดีเห็นไหมลูกค้าเยอะแยะนะก่อสร้างถ้าไปตามก่อสร้างค่ะ20 บาท30 บาทซื้อได้แล้วค่ะใช่นั่นแหละครับก็เหมือนจะดีแล้วแล้วก็เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเริ่มต้นดีแล้วก็ลงตลอดค่ะมันเหมือนหนังเรื่องเดิมอะค่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ซ้ำอยู่ในแบบเดิมแย่จนขนาดที่ว่าบางครั้งเรานั่งจนแบบไม่อยากทำแล้วพูดกับพี่ว่าหนูไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ทำแล้วคนอื่นไม่ทำเขาอยู่ได้แต่เราทำขนาดนี้ทำไม่หยุดทำไมเราเป็นแบบนี้ใช่ว่าลึกๆ ก็ท้อใจเหมือนกันเนาะเราทำดีไม่ได้ดีใช่ไหมทำอะไรก็ไม่เหมือนมันไม่สุดสักทีณวันที่แบบเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็ต้องร่วมกันเขาเรียกว่าประคับประคองครอบครัวด้วยวันนั้นร้องไห้หนักเลยค่ะบอกกับตัวเองไงบ้างคะก็บอกกับว่าจะไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่อยากทำแต่พอเราไปเห็นลูกเราอะค่ะลูกเราต้องไปโรงเรียนลูกเราต้องกินมีคนเนี่ยลูกกี่คนสามค่ะสามเหมือนคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงใกล้ๆเราเนี่ยคนโตคนโตอ๋อนี่มีน้องรองอีกค่ะสามคนครับก็คือเราไปเห็นลูกบางครั้งเรากลับบ้านลูกเอาผ้าค่ะมาเช็ดเหงื่อให้เราหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องสู้อ่ะยิ่งลูกมาทำให้อย่างเงี้ยนะผมว่าในความเป็นแม่เป็นโอ้โหยังไงฉันก็ต้องให้ลูกฉันเรียนให้จบค่ะนั่นแหละคือจะท้อแค่ไหนรู้สึกว่าลูกเขาจะว่าปาดน้ำตาลลุกขึ้นมาก็เพราะลูกเลยเหมือนกันค่ะลุกขึ้นสู้วันที่ท้อที่ล้มไปแล้ว
ลุกขึ้นมาใหม่นี่ตัดสินใจทำอาชีพอะไรต่อไหมคะพอวิ่งกับข้าวแล้วไม่ดีแฟนตัดสินใจมาสุราษฎร์เนี่ยค่ะมาทำงานก่อสร้างอีกแต่เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับของวัดอะค่ะคือทำหลังคาวัดทำอะไรคิดว่าเงินน่าจะดีเพราะว่าตอนนั้นพอเริ่มเป็นหนี้เริ่มเอารถเข้าไฟแนนซ์แล้วค่ะแล้วเราต้องส่งไฟแนนซ์เราก็ต้องพยายามหาแบบว่าให้ไปส่งได้พอมาทำงานตอนแรกเขาก็ยอมจ่ายแบบเพราะว่าเป็นงานของวัดไงคะเขาจะสำรองจ่ายมาให้เราก็ได้มาแค่ส่วนหนึ่งเงิน60,000ได้หมื่นนึงอะค่ะก็เลยเดี๋ยวได้อีกทีนึงมันเป็นยังไงนะ60,000ได้หมื่นนึงคือได้มาแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งส่วน60,000นี่ค่าอะไรนะฮะค่างานก่อสร้างทำที่ทำทั้งหมดอะค่ะคือเราทำวัดทำศาลาทำเบ็ดเสร็จคือเขาทยอยจ่ายเราก่อนรายวันปะหรือเหมาค่ะเป็นรายวันค่ะอันนี้เป็นรายวันกี่คนทำอะคนงานตอนแรกๆมี10กว่าคนค่ะแต่ต่อคนนี่ตั้งได้60,000เพราะใช้เวลานานค่ะคือมันหลายงานไงคะเหมือนกับว่า3เดือนเขาทยอยจ่ายเราก่อนอย่างเดือนแรกเขาจะให้เรา 2,000 3,000 คือให้เป็นเงินเบิกค่ะครับแล้วพอมันทบมาเรื่อยๆอ่ะค่ะเป็นเงินจำนวน 60,000 แฟนว่าค่ะแฟนว่าไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมขอหมื่นเดียวเงิน 60,000 ขอให้ลูกแค่หมื่นเดียวผมขอแค่นี้ผมไม่ทำแล้วมันเป็นเอาเปรียบกันมากๆในธนาคารนั่นยังไงก็เขาก็ได้เยอะนะฮะถ้าไม่มีแรงงานเนี่ยลำบากงานก็จะไม่สำเร็จไม่สำเร็จทั้งหมดผลสุดท้ายก็ไม่มีคนงานเหมือนกันค่ะหายากขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับค่ะคือทั้งโดนเขาเรียกโกงนี่คือน่าจะเป็นโกงแบบซ้ำซ้อนแล้วนะค่ะและสองเคสแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจเองมันก็ดูเหมือนเป็นไม่เป็นท่าเหมือนกันค่ะถ้าเป็นคนอื่นหนูว่าป่านนี้ไม่เอาแล้วนะใช่ไหมรู้สึกตัวเองแบบไม่เอาแล้วงวดเจองานเดียวแล้วงวดเลิกเป็นขายพุ่มพวงแล้วนะฮะอยู่บ้านเฉยหนูคงจะท้อมากๆแล้วแต่คุณแม่บอกว่ายังสู้ต่อสู้ต่อก็ยังลุยต่อถึงแม้ว่าคุณพ่อบอกว่าเอาแค่นี้แหละเอาแค่มาก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งให้กับลูกไปเพื่อจะเป็นทุนในการเรียนกันต่อไปก็หาหนทางเรื่องของอาชีพต่อไปอีกแล้วเขาให้ไหมให้ค่ะพอแฟนพูดแบบนั้นคือเขาก็ยอมให้หมื่นหนึ่งที่ 50,000 ก็เขาก็เอาก็ปล่อยไปดีเนาะปัจจุบันนี้ล่ะคะปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ขายลูกชิ้นค่ะขายลูกชิ้นทอดกับขายปลาหมึกสดย่างดีไหมดีต้นดีค่ะมันเป็นยังไงนะไอ้ต้นมันดีนะนี่แหละคือแรกอะค่ะปลาหมึกอะทำวันละ30 โลค่ะทำแบบขายไม่ทันเอาย่างกำไรดีไหมดีมากค่ะแต่พอกำไรปลาหมึกอย่างเราลงทุน 3,000 แล้วก็จะได้เกือบ 3,000 คือขายค่ะเท่าตัวเลยคือทำนั่งทำกันแบบทำไม่ทันนะคะค่ะแล้วนานไหมไปทำปลาหมึกลูกชิ้นปิ้งอะไรต่างเนี่ยแล้วมันทำปลาหมึกอยู่1ปีอะค่ะที่ว่าดีเลยนะ1ปีแล้วมันก็ค่อยๆถอยลงมาจากยอดที่เคยได้ขนาดนั้นทุกวันเนี่ยพี่เขาขายอยู่ประมาณวันละ700-900จนจะหยุดครั้งสุดท้ายก็บอกกับพี่เนี่ยบอกว่า อยากหยุดแล้วถ้ากลับจากเนี่ยสงสัยให้หยุดจริงๆคือไม่ไหวแล้วคือดึงทุนจากของเราไปดึงจากที่เราเก็บไว้ต้องเอาไปปลูกขึ้นมันก็ติดลบนะฮะแทนที่จะได้งอกเงยไปมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นมันก็ท้อแต่ไม่ทำก็ไม่ได้แต่ทำมันก็ท้อเหลือเกินและไม่หมดแค่นี้นะคะเป็นไงฮะเรื่องของอาชีพก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมันไปไม่สุดก็ด้วยทำให้เรารู้สึกตึงเครียดก็ด้วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีอาการเรื่องของการเจ็บป่วยโดยที่ไปหาคุณหมอก็ไม่ทราบสาเหตุอีกอาการที่ว่าเป็นยังไงบ้างคะจะเจ็บค่ะเจ็บตั้งแต่ตรงหัวค่ะจะเจ็บเหมือนหัวเราจะแยกออกมาจากกันแล้วก็เจ็บช่วงไหล่เหมือนปวดหัวปวดระเบิดไล่ลงมาถึงยันขาเราครับหรือบางเดือนนะคะเขาจะเหมือนกับว่ามีอะไรที่เจ็บอยู่ช่วงระหว่างตอนแรกหมอว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเป็นอยู่2เดือนค่ะพอไม่หายก็ไปหาหมออีกหมอบอกว่าลองฉายเอ็กซเรย์ดูพอเอ็กซเรย์ก็คือปกติค่ะไม่เจออะไรเลยคือไม่เจอสาเหตุอะไรเลยทั้งนั้นค่ะคือตรวจเช็คค่ะตลอดเช็คร่างกายตรวจเลือดไขมันความดันเบาหวานคือเช็คหมดค่ะหมอก็ไม่เจอหมอก็ว่าเราคิดไปเองไหมแต่ก็บางทีเป็นจนขนาดที่ว่าถ้าวันไหนลุกไหวบอกกับพี่ว่าหนูจะเดินไปขายเพราะว่าหนูจะไม่หยุดเพราะว่าหนูมีลูกแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวคือนอนกองเลยค่ะนอนไปไหนไม่ได้เลยค่ะขนาดลูกต้องเอาน้ำมาวางไว้ให้ข้างๆค่ะเป็นแบบบอกเขาว่านอนคือนอนนิ่งจริงๆขยับขยื่นไม่ไหวจริงร่างกายคือเจ็บป่วยมากค่ะจนเพื่อนข้างๆแตกใจก็มาดูว่าทำไมป่วยบ่อยทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็ถามเขาบอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกกับคนเขาแบบนั้นนั่นนี่แหละค่ะเขาบอกว่าการที่นอนป่วยนะวันนั้นไม่รู้จะหันไปหาใครไม่รู้ว่าจะหาถ่อยยังไงสับสนกับปัญหาเรื่องของอาชีพนี่ต้องใช้ว่าเป็น10 ปีเลยที่เจอแบบนี้อาการป่วยก็เจออีกก็เลยคว้าโทรศัพท์ค่ะ
กด SMS เข้ามาที่รายการเพราะว่าดูรายการอยู่ค่ะโอ้แล้วก็อธิษฐานเนาะอยากจะให้เจอกับทัวร์ทาด้วยวันที่ป่วยนอนดูอะค่ะก็บอกกับพี่ว่าพี่วันนี้หนูต้องดูลูกก็จะดูการ์ตูนบอกไม่ได้ขอเถอะแล้วตอนนั้นรู้สึกจะเหลือเวลาประมาณ20นาทีได้แล้วนอนกดหมดกดให้ทันนะคะลูกชายเลยมากดให้เพราะว่าเราป่วยลูกเป็นคนพิมพ์พอหลังจากนั้นไม่กี่วันทีมงานทุกก็เลยได้มาจนมาอยู่ที่นี่จากสุราษฎร์เนี่ยเดินทางมาตรงนี้เลยบอกยังไงก็ขอมาเจอครูสักหน่อยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือคิดว่าเศรษฐกิจก็แล้วผลกรรมก็แล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นกรรมใหญ่เลยนะฮะถ้าดูแล้วนะฮะถ้ามองชื่อเนี่ยไม่เห็นหรอกนะแต่ผมบอกเลยนะฮะพัดพากจากของรักของคนหวงคนอื่นเข้ามาเป็นของเรานะครับโดยชีวิตด้วยนะฮะมันมีการพัดพากแล้วก็ทำให้เขาสูญเสียซึ่งตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดนะฮะอาจจะเป็นช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าจำได้อาจจะเป็นการทรมานสัตว์หรือแม้แต่ของรักของห่วงที่เขาจองจำมานะครับเป็นสัตว์ก็ได้หรือชีวิตมนุษย์ก็ได้เนี่ยตรงนี้มีอยู่นะครับเล็กๆน่ะเราหรือคุณผู้ชายเขาเพราะเราไปเห็นหน้าเขา แต่บอกด้วยว่าเขาเคยที่พัดพากนะฮะก็ใช้ได้อะเขาเองเขาก็เกเรพอสมควรใช่ไหมครับ เขาก็คงสารพัดที่จะทำทีเนี้ยไอ้ของที่ไม่ควรจะแตะต้องของเขาก็โดยเฉพาะชีวิตแม่ก็รักลูกก็ห่วงพัดพากเขาทำลายเขาให้สูญเสียเพิ่นสภาวะกรรมมันต่อยอดตัวเองมันก็เลยต้องชดใช้กันพอสมควรเราละหลังๆเราเมตตาเยอะแต่แฟนไม่ใช่ใช่ไหมครับแฟนจะอีกมุมหนึ่งนะฮะหลังๆเราก็ดึงให้แฟนทำบุญมากขึ้นอย่างนั้นแหละถูกแล้วผมก็เลยจะบอกว่าสภาวะวิบากกรรมนะทุกคนเนี่ยเวลาเขาลิขิตมานะฮะมันก็ต้องยอมรับสภาวะกรรมอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเป็นอีกปีกว่าๆแล้วก็หายแล้วคราวนี้จะต่อยอดตัวเองได้แล้วนะครับแต่เราก็ไม่เจ็บเยอะหรอกแต่ไอ้เรื่องครอบครัวนี่มันมีมานะฮะมันมีแผลเก่าของเดิมด้วยฉะนั้นแล้วนะบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่ก็ต้องให้ผ่อนคลายนะตอนนี้ผมว่าวิธีเดียวให้อภัยทานเยอะๆแล้วก็หมั่นเจริญสมถะกรรมฐานเราก็ไม่ค่อยได้ทำค่ะใช่ไหมฮะใช่เรามียอดเราเคยปฏิบัติอยู่แล้วห่างไปลองกลับมาลองฟื้นฟูทั้งสามีไม่ทำภรรยาทำก่อนเผื่อแผ่ให้ลูกน้อยนี่ก็สอนได้แล้วลองทำดูนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้ามีกรรมฐานสมาธิเนี่ยเทวดาเนี่ยที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูเขารีบมาช่วยแต่เนี้ยบางทีเรารอโอกาสที่จังหวะฝีมือมนุษย์อย่างเดียวไม่พอแล้วเราก็ขยันนะแฟนนี่ก็ยิ่งสู้นะฮะวิ่งสู้ฟัดเลยทำอะไรทำได้นะฮะเคลียร์ได้นะเป็นทั้งจับกังเป็นทั้งนายจ้างเป็นทั้งคนที่ค่อนข้างดูแลแล้วเอนเตอร์เทนคนเก่งนะฮะกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปเจริญสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้เดี๋ยวผมให้แผ่นกสิณไฟเตโชธาตุลงไปนั่งดูแล้วระยะไม่เกิน6เดือนเรามาคุยมาเจอกันใหม่รับรองเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านฉลุยครับเนาะมันติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวนะครับนั่นแหละอาจจะต้องปฏิบัติเพิ่มอย่างที่ครูทาได้บอกเนาะทิ้งไม่ได้เลยเราเคยทำไม่ทำปุ๊บเนี่ยเขาเอาคืนหมดแล้วเซนเราก็แรงนะฮะสังเกตไหมสังหรณ์เนี่ยเดี๋ยวเป็นนะเดี๋ยวป่วยเจ็บคือก็เรียกว่าลูกยกลูกขอก็อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นแหละเราเคยยกเคยขอมานั่นแหละเขาก็เคยก็ต้องมีนะฮะแล้วก็มันมีหลายส่วนแต่วิธีเดียวที่ทำให้สิ่งต่างๆผ่านพ้นได้ตามที่บอกเลยครับกรรมฐานสมาธินะกลับไปนั่งกสิณไฟหกเดือนผ่านเลยนะครับตอนนี้เราบอกว่าที่ผ่านมา10กว่าปีเราคลายขึ้นเนาะยังรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วนะว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรงั้นหาไม่เจอครับเอาละวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เล่ามานี่ก็ลายเซ็นด้วยทั้งหมดลายเซ็นด้วยแล้วเพราะสิ่งที่เล่ามานี่ว่าเชื่อว่าคนกำลังชมอยู่เนี่ยหลายคนเจอกับปัญหาแบบเนี้ยเยอะมากๆอย่างน้อยอยากจะให้พี่สุนีรัตน์นะคะบอกอะไรกับหลายคนด้วยนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความเครียดนิดนึงดีกว่าครับจริงครับค่ะทุกคนนะคะมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ขอให้เราสู้นะคะเพื่อลูกเราเพื่อครอบครัวเราอะค่ะแล้วก็มันก็จะดีค่ะนะครับนะฮะเป็นทางออกที่ดีอย่าไปท้อนะครับท้อแล้วไม่อยากเดินหน้าไม่อยากเดินหน้าค่ะนะคำว่าท้อก้าวแรกก็ล้มเหลวแล้วแต่เดินต่ออาจจะประสมหวังก็ได้ครับจ้ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณพี่สุเดชแล้วกันนะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม